ซีรีส์ Netflix ใหม่ Beef จากค่าย A24 ค่ายเดียวกับ Everything Everywhere All at Once 10ตอน5ชั่วโมงคุณควรจะเสียเวลาดูมั้ยครับหรือทิ้งแม่งลงถังขยะไปก็รายการดูต่อไปนะครับเป็นรายการที่ผมจะหยิบซีรีส์ที่น่าสนใจแบบหยิบยกมาดูสักตอน2ตอนแรกเฮ้ยว่ามันเวิร์กไหมมันแบบมันควรที่แบบเราจะเสียเวลาดูมันไหมก็สำหรับเรื่อง Beef นะครับเป็นเรื่องราวที่จะเล่าถึงเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทกันกลางถนนนะครับของชายคนหนึ่งที่เพิ่งออกมาจากคุกกับหญิงสาวลูกหนึ่งเจ้าของร้านขายต้นไม้เล็กๆร้านหนึ่งซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้นะครับก็ได้ทำการจุดชนวนการทะเลาะการแก้แค้นกันใหญ่โตโอลานเลยนะครับแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาก็เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อก็สามารถรับชมกันได้แล้วครับที่ Netflix ตอนนี้เลยถึงหลังจากที่ผมได้ดูตอนที่1จบแล้วนะครับผมว่าตัวพล็อตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากในขนาดนั้นนะแบบช่วงตอนแรกก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับแบบยังหาจุดที่น่าสนใจจุดที่แบบยังลงตัวยังไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะซึ่งหลักๆตัวหนังเนี่ยมันจะเล่าออกมาเป็น2เหตุการณ์หลักจากตัวเอกทั้ง2คนนะที่เล่าถึงเหตุการณ์การใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนแล้วแบบก็มาผูกให้2ตัวละครเนี้ยต้องมาสู้กันครับก็ด้วยความปัญหาแบบปัญหาตึงเครียดในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะมันก็แบบจุดชนวนให้ทั้งสองคนเนี่ยแม่งมาสู้กันอ่ะสุดท้ายแม่งก็มาทะเลาะเบาะแหวงกันอ่ะก็เห็นไหมพล็อตมันไม่มีอะไรมากก็แต่ด้วยแบบอะไรด้วยความแบบศักดิ์ศรีของค่าย A24 ครับที่แบบประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับกับหนัง Everything Everywhere All at Once ที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์มาได้นะครับก็บวกกับเรื่อง Beef เนี่ยได้คะแนนวิจารณ์ใน IMDb อยู่ที่8เต็ม10เลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยมันก็เลยทำให้ผมอดทนดูต่อไปครับซึ่งพอหนังมันใกล้จะจบตอนแรกเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มมีอะไรน่าสนใจขึ้นแบบเฮ้ยคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นหนังมันเริ่มแบบชัดขึ้นแบบหูหลังๆมันแบบเฮ้ย what the fuck อะแบบไอตัวผู้หญิงไอตัวเอกผู้หญิงอาริวองเนี่ยแบบอยู่ดีๆแม่งก็แบบจิตเพี้ยนๆขึ้นมาครับแบบอยู่ดีมันหยิบอุปกรณ์ของเธอขึ้นมาครับหยิบอุปกรณ์มาเล่นอะอุปกรณ์มาถูไปถูมานะเหมือนแบบผมไม่อยากจะไปสปอยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเองเหมือนแบบมันเป็นแบบเธอเป็นคนที่แบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยไหวแบบเหมือนเป็นคล้ายๆไบโพล่าครับเออต้องไปดูกันเองซึ่งพอจบอีพิโซดแรกเนี่ยผมว่าไม่ได้แล้วผมต้องดูตอน2ต่อคือแบบหนังเรื่องนี้มันมีของนะเออตั้งแต่ที่ผมดูตอนแรกจบเอ้ยมันมีของนี่ว่ามันทำให้ผมแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อวะแบบจากตอนแรกแม่งแบบธรรมดาธรรมดานะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจอะไรขนาดนั้นกลายเป็นว่าเฮ้ยผมอยากดูตอน2ต่อเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเออซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันก็50 50นะแบบว่าเออผมจะแนะนำให้คนที่มาดูช่องผมเนี่ยเฮ้ยไปดูต่อดีไหมนะจะไปดูเรื่องนี้ต่อดีไหมแบบว่ามันน่าจะมีคน2ประเภทครับหลังจากที่ได้ดูตอนที่1จบนะผมว่าเออมันจะมี2ประเภทคน2ประเภทที่แบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้แม่งแบบมันมีแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยนี่หว่ามันก็แค่แบบคน2คนแม่งทะเลาะกันอะแล้วก็แค่แก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมากับคนอีกประเภทหนึ่งครับที่แบบเฮ้ยหนังแม่งปัญญาอ่อนดีว่ะหนังแม่งแบบเดือดดีว่ะก็ตามชื่อเรื่องครับแม่งชื่อ Beef ที่แบบมันเป็นคำแสดงของภาษาอังกฤษนะครับที่แปลว่าการทะเลาะเบาะแว้งอะไรเงี้ยนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนประเภทที่2ครับที่แบบเออเฮ้ยผมว่าเราแม่งบางทีเราแม่งไม่ต้องไปดูอะไรที่มันแบบปวดหัวแบบนึกคิดอะไรมากอ่ะแบบเราสามารถดูเรื่อยๆแล้วแบบการทะเลาะของแม่ง2คนเนี่ยแม่งก็แบบเออแม่งบันเทิงดีอ่ะแม่งแบบเออถ้าเราดูต่อไปเรื่อยๆแม่งคงจะแบบเออแม่งคงจะบ้าคลั่งมากกว่านี้การทะเลาะสองคนทั้งที่แบบจุดชนวนตอนเริ่มต้นมันแค่แบบการทะเลาะกันบนถนนเองนะเออก็แบบเราถอดสมองดูได้ครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับ Beef ซีรีส์ Netflix ใหม่จากค่าย A24 สำหรับดูบทนะครับผมแนะนำให้ดูต่อครับคือสำหรับผมนะครับมันเหมาะกับคนที่แบบอยากจะดูหนังแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะอย่างที่ผมบอกเนื้อเรื่องมันไม่ต้องแปลกประหลาดพิสดารอะไรมากแบบเราไปนั่งดูคน2คนทะเลาะแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาแบบดูเอาบันเทิงมันก็ไม่แย่มันไม่ได้แย่อะไรเลยครับก็เอาจริงๆนะ10ตอน5ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้เยอะคือมันไม่ได้เยอะเว้ยแบบตอนละ30นาทีเองแบบลองเข้าไปดูก่อนสักตอน2ตอนก็ได้ครับแล้วถ้ามันไม่ชอบมันไม่ถูกจริตคุณก็ปิดทิ้งไปมันไม่ได้แย่ครับ30นาทีมันเหมือนแบบคุณไปดูอวตาร2อ่ะแม่งหนังแม่ง 3-4 ชั่วโมงใช่ปะเออก็วันนี้สำหรับดูบทก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนไปผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบทด้วยนะครับสวัสดีครับ